กองประชุมเวียกงานอัยการประชาชนและเวียกงานอภัยโทษประจำปี2019กองประชุมเวียกงานอัยการประชาชนและเวียกงานอภัยโทษประจำปี2019ได้จัดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์2020ที่หอประชุมแห่งชาติเป็นเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยทานปริญญาเอกสอนไซศรีพันดรรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติมีท่านคำสารสุวงศ์หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีบรรดาคณะภาคคณะอัยการคันศูนย์กลางและท้องถิ่นพนักงานบำนาญพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านคำสารสุวงศ์ได้คืนผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานอัยการประชาชนและเวียกงานอภัยโทษใน1ปีผ่านมาคณะภาคคณะนำองค์การอัยการประชาชนแต่ละคันได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามภาระบทบาทติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายและการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลตามกฎหมายโดยกลไกบริหารคดีครบวงจรติดพันกับการปฏิบัติข้อแข่งขัน3มี4หับประกันแสดงออกคือได้รับคำฮ้องของประชาชนและคำเสนอขององค์การจัดตั้งต่างๆเพื่อกวดกาด้านการปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายของรัฐบาลกระทรวงองค์การแนวร้าวสังสาดองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสังคมองค์การปกครองท้องถิ่นวิสาหกิจและพลเมือง290เรื่องในนั้นได้ค้นคว้าแก้ไขแล้ว257เรื่องแก้ไขคดีคันตนทั่วประเทศเป็นคดีอาญาแก้ไขได้ 10,616 ฉบับคดีแพ่งได้แก้ไขแถลงส่งศาล 1,197 เรื่องแก้ไขคดีคันอุทธรณ์ได้รับสำนวนคดีอาญาคันอุทธรณ์423เรื่องได้แถลงส่งศาลคันอุทธรณ์404เรื่องเวียกงานอภัยโทษทั่วประเทศมีนักโทษที่ได้รับการอภัยโทษทั้งหมด 2,146 คนต่างประเทศ39คนนักโทษตลอดชีวิต45คนคืออภัยโทษลดพ้นโทษจำนวน 1,824 คนต่างประเทศ34คนในนั้นนักโทษคดียาเสพติด 1,736 คนนักโทษตลอดชีวิต45คนนักโทษคดีทั่วไป87คนนักโทษคดีกระทำผิดต่อความสงบของศาล1คนและอภัยโทษปล่อยตัวทั้งหมด322คนมีนักโทษคดียาเสพติด310คนและนักโทษคดีทั่วไปจำนวน12คนพร้อมนี้กองประชุมยังได้มีการประดับเหรียญทรายอิสระสั้น2ให้อดีตการนำอธิการองค์การอัยการประชาชนสูงสุด6ท่านเหรียญทรายอิสระสั้น3ให้กรมกองรวมหมู่3กรมกองและบุคคล12ท่านเหรียญทรายแห่งงานสั้น1ให้กรมกองรวมหมู่9กรมกองและบุคคล65ท่านเหรียญทรายแห่งงานสั้น2ให้กรมกองรวมหมู่2กรมกองและบุคคล214ท่านเหรียญทรายแห่งงานสั้น3ให้กรมกองรวมหมู่19กรมกองและบุคคล3ท่านเหรียญกลางแห่งงานให้กรมกองรวมหมู่8กรมกองและบุคคล247ท่านใบย่องยอคณะรัฐบาล6กรมกองและบุคคล648ท่านใบย่องยอคันหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุด4กรมกองรวมหมู่และ460ท่านให้เกียรติประดับโดยทานปริญญาเอกสอนไซศรีพันดรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติตอนท้ายกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการโอ้ลมจากทานปริญญาเอกสอนไซศรีพันดรรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติซึ่งก่อนอื่นทานก็ได้ย่องยอส่งเสริมต่อกับผลงานที่คณะอัยการประชาชนสามารถยัดมาได้ในระยะผ่านมาจากนั้นก็ได้นิ่นนักหลายปัญหาในต่อหน้าเว้ารวมว่าสภกแมนการเพิ่มทวีในการศึกษาผมการเมืองแนวคิดจัดตั้งเสื่อมซึมรัฐบัญญัติแนวทางนโยบายและบรรดาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอภัยโทษเพื่อให้เห็นได้ความสำคัญและเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของคณะกรรมการอภัยโทษแต่ละระดับและเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้นับมือนับสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งเผยแพร่รัฐบัญญัติเอกสารต่างๆให้แก่บรรดาเป้าหมายในทั่วสังคมด้วยหลายรูปการนับทางนักโทษตลอดฮอดครอบครัวญาติพี่น้องของเขาเจ้าได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและทั่วถึง